ครับต่อไปขอเชิญท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนอภิปรายใช้เวลา40นาทีขอเชิญครับครับขอเชิญท่านครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาผมมีเรื่องที่จะอภิปรายในวันนี้ก็คือนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมเห็นท่านรัฐมนตรีเกษตรเข้ามาผมก็จะต้องถามท่านก่อนทั้งรวมทั้งรัฐมนตรีท่านอื่นๆด้วยสัก 4-5 คำถามครับอภิปรายประกอบคำถามท่านรัฐมนตรีเกษตรด้วยจากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อ11กันยา66เรื่องการเปลี่ยนสปก. 4/01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรหน้าที่8นะครับรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในระยะยาวโครงการนี้ก็ได้มีการแก้ไขระบบระเบียบเพื่อให้มีคำจำกัดความว่าโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วท่านก็ดีเดย์คิกออฟแจกโฉนดไปเมื่อต้นปี2567นะครับท่านบอกว่ามีคุณสมบัติคนที่มีคุณสมบัติเนี่ย 1.6 ล้านรายเอกสารสิทธิ์ 2.2 ล้านฉบับเนื้อที่ประมาณ22ล้านไร่ก็แจกกันตอนนี้ก็ไม่รู้แจกไปกี่ฉบับแต่มันมาสะดุดนะครับตรงที่สปก.นครราชสีมาไปรังวัดปักหมุดออกสปก. 4/01 เอื้อในทุนครับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกสอเจตนาทุจริตที่ดิน 2,933 ไร่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีชื่อใครก็ไม่รู้ขอเหินโดยอากาศไปอยู่ในสปก. 4/01 ซึ่งขัดแย้งกับกรมอุทยานนะครับที่เขาโต้แย้งว่ามันเป็นที่ของอุทยานเขาใหญ่ซึ่งพนักท่านรัฐมนตรีเกษตรแรกๆเขาออกมาสนับสนุนสปก.เต็มที่เลยนะครับหลังๆก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปผมก็ไม่ทราบเพราะถูกแรงกดดันจากหลายฝ่ายต้องยอมถอยผมฟังดูท่านก็บริพาทลูกน้องตัวเองก็ย่อยยับเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะฮะท่านยอมกลับลำผมก็อยากจะทราบว่าถามท่านนายกนะครับจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรสปก4/01เนี่ยก่อนที่เขาใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นเขาหัวร้อนแล้วพื้นที่อุทยานก็จะหมดจากเขาไปประการที่สองถามรัฐมนตรีเกษตรมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตออกสปก. 4/01 ทับที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมไม่รูปหน้าปะจมูกอย่างไรด้วยชี้แจงให้ชัดเจนด้วยประการที่สองก่อนที่จะถึงดิจิตอลวอลเล็ตการฟื้นฟูชีวิตอุตสาหกรรมประมงคำแถลงหน้า8บอกว่าจะฟื้นฟูอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชาชนอีกครั้งหนึ่งด้วยการแก้ไขกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายให้หมดให้เหมาะสมท่านนายกเศรษฐาทวีสินตอนหาเสียงเนี่ยท่านก็ไปกับท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรได้ไปหาเสียงไว้กับชาวจังหวัดสมุทรสาครหมู่สงครามและจังหวัดอื่นๆอีกนะครับว่าจะแก้ไขกฎหมายระเบียบให้เอื้อต่อการทำประมงจากข้อมูลเนี่ยบอกว่าต้องแก้ไขพรบประมงโดยเร็วกฎระเบียบ IUU เป็นการทำร้ายประมงไทยมีแผนปลดล็อกอย่างไรมีกฎหมายควบคุมอาชีพประมงกว่า300ฉบับหลายหน่วยงานเข้ามาควบคุมกำกับนายกเศรษฐาบอกว่าจะทำทันทีภายในร้อยวันถ้าได้เป็นรัฐบาลเหลือประมง 30,000 ลำเนี่ยตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก 2,000 ลำหรือน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำไปประเทศไทยต้องนำเข้าอาหารทะเลจากต่างประเทศปีละ 200,000 300,000 ล้านบาทผมก็อยากจะให้ท
ท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีเกษตรว่าประมาณ7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารบ้านเมืองนะได้ทำอะไรให้ชาวประมงบ้างจะแก้ไขปัญหาของชาวประมงอย่างไรอันนี้เรื่องที่2นะครับเรื่องที่3เรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับอยู่หน้าแปะหน้า10คำแถลงนโยบายนะครับรัฐบาลจะดำเนินการนโยบายปฏิรูปการศึกษาจะกระจายอำนาจจะทำหลักสูตรให้มันเหมาะสมจะให้ความสำคัญต่อคุณภาพของครูจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้ง6ข้อที่ผมพูดเนี่ยนะครับที่แถลงนโยบายไว้เมื่อวันที่11กันยาเนี่ยจะไม่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้เลยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านไม่สามารถที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลได้ถ้าท่านไม่เร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ออกมาบังคับใช้โดยเร็วไวเนื่องจากรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในคำแถลงนโยบายหน้า10เนี่ยจะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาทั้งหมดก็ขอถามรัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาว่าจะผลักดันร่างพรบการศึกษามาใช้บังคับเมื่อไหร่เรื่องที่4นะฮะเรื่องที่4เรื่องปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับคำแถลงหน้า11ขอทราบว่าทั่วประเทศเนี่ยขึ้นบัญชีไว้เท่าไหร่ดำเนินการไปแล้วอย่างไรโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดกี่คนชาวต่างชาติกี่คนคนไทยกี่คนกรณีฝรั่งเตะหมอมีปืน2กระบอกผมขอถามว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายทะเบียนอำเภอหรือนายอำเภอเนี่ยได้ออกใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติมีและใช้อาวุธปืนป.4จำนวนเท่าใดออกไปได้อย่างไรจังหวัดภูเก็ตออกใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติมีอาวุธปืนติดตัวเขาเรียกว่าป.12ไปแล้วกี่กระบอกนะครับอันนี้ขอสอบถามทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่อันสุดท้ายที่จะถามคือปัญหานี่ครัวเรือนหน้า2คำแถลงนะครับตอนหาเสียงเลือกตั้ง14พฤษภาคม66พูดกันทั่วไปว่ามีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาจะพาคนไทยไปเป็นเศรษฐีปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์3ป.เพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรียังก้องอยู่ในสวดประสาทคนไทยทั่วประเทศซึ่งท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านว่าไว้แล้วตอนนี้เป็นยังไงครับคนไทยเป็นอย่างไรบ้างนี่ครัวเรือนพุ่งกระฉูดจนจุกออกเท่าเทียมกันประเทศไทยตอนนี้มีหนี้ครัวเรือน 92% ของ GDP หรือประมาณ 16.2 ล้านล้านบาทซึ่งรวมหนี้กยศ.และหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศด้วยผมขอถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้กับประชาชนอย่างไรอันนี้คือ5ข้อคำถามนะครับสำหรับการอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ผมขออนุญาตอภิปรายในวันนี้นะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560รัฐธรรมนูญมาตรา258ข.ไก่ด้านการเมืองวงเล็บ3การปฏิรูปประเทศได้บัญญัติว่าให้มีกลไกความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณาหาเสียงที่มีได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้านประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560มาตรา57บัญญัติไว้ว่าการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณาให้คำนึงถึงความเห็นของสาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนโยบายใดที่ต้องใช้จ่ายเงินการประกาศโฆษณานโยบายนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 1. วงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงิน 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 3. ผลกระทบและความเสี่ยงอย่างรอบด้านนะครับอันนี้คือพ.ร.บ.พรรคการเมืองนะครับที่บอกว่าพรรคการเมืองใดจะเสนอนโยบายเนี่ยต้องมีบอกไว้นะครับอ
อันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้นะครับจากเอกสารแจกแจงรายละเอียดนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับพรรคเพื่อไทยปัจจุบันเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับได้ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลได้แจ้งรายละเอียดนโยบายไปกกต.ตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ลำดับที่68ในบัญชีของกกต.นะครับว่าจะแจกเงินให้แก่คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตจำนวนคนนี่ประมาณ56ล้านคนเป็นเงินประมาณ 560,000 ล้านบาทโดยงบประมาณนี่จะใช้จ่ายก็ประมาณรายจ่ายปี2567กล่าวคือประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี67เท่ากับ 260,000 ล้านบาทภาษีที่ได้จากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย 100,000 ล้านบาทการบริหารจัดการงบประมาณจำนวน 110,000 ล้านบาทและก็การบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อนอีก 90,000 ล้านบาทอันนี้ก็รวมเป็น 560,000 ล้านบาทประกาศทุกเวทีหาเสียงนะครับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับท่านฟังผมด้วยนะครับอย่าให้ท่านรัฐมนตรีช่วยฟังคนเดียวท่านต้องฟังผมด้วยเพราะว่าถ้าท่านนายกไม่มานั่งฟังเนี่ยเขาก็ไม่เรียกคณะรัฐมนตรีนะคณะรัฐมนตรีตามมาตรา158นี่มันประกอบไปด้วยนายกกับรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องมีนายกท่านออกไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านก็กลับมานะครับก็ให้อภัยฮะเพราะว่ามันนั่งอยู่ตลอดก็ไม่ได้นะครับท่านประกาศทุกเวทีหาเสียงนะครับว่าจะไม่กู้เงินนะครับไม่กู้ไม่กู้แล้วก็ไม่กู้หาเสียงแล้วก็ไปออกวิทยุโทรทัศน์ว่าผมไม่กู้แต่ตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนผมมีข้อสังเกตที่สำคัญนะครับการหาเสียงแจกเงินคนไทยอายุ18ปี16ปีขึ้นไปเนี่ยคนละ 10,000 บาทเนี่ยมีลักษณะสัญญาว่าจะให้นะครับแจกซอง 1,000-2,000 ก็ยังผิดอันนี้หาเสียงโจงคึ้มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะผิดปลป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2561มาตรา73เล็บ1ซึ่งบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดนั้นอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 สั่งศาลสั่งเพิกถอนติด20ปีแต่กกต.ว่ายังไงครับกกต.บอกเฮ้ยทำได้โครงการเนี่ยทำได้เพราะว่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณนะเพราะว่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเดี๋ยวก็ลองติดตามต่อไปว่าเราจะจัดการกับคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างไรอันนั้นเป็นขั้นตอนการหาเสียงพอถึงขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขออนุญาตครับเพื่อบริหารประเทศคลัมนี้ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา11กันยา66นะครับท่านนายกบอกว่าได้แถลงถึงหลักการเหตุผลในการดำเนินนโยบายการเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งเป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาเนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมเขาติดตามมาโดยตลอดโดยในเนื้อหาเนี่ยท่านบอกว่านโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตจะทำหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุกเศรษฐกิจประเทศให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเราจะใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้านำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจอีกหลายรอบอีกหลายรอบ 3-5 รอบรัฐบาลเองก็จะได้ผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีและที่สำคัญการดำเนินนโยบายนี้เป็นแรงจ
จะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลให้กับประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่นะครับสมัยใหม่แถลงนโยบายวันไหนนะครับ11กันยายน2566มีข้อสังเกตอะไรครับการแถลงนโยบายเนี่ยในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา11กันยายน2566เนี่ยคณะรัฐมนตรีไม่ได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตแต่อย่างใดไม่ได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้จะเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 162 หรือไม่ผิดหรือไม่ซึ่งมาตรา162เนี่ยเขาบัญญัติไว้ว่าอย่างนี้นะครับคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจทั้งนี้ภายใน15วันนับแต่วันที่เข้ารับหน้าที่ผมก็ดูเอกสารคำแถลงนโยบายอ่ะนะก็มีอยู่42หน้าหลุดหายไปมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้42หน้าเนี่ยก็พูดถึงดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทไม่ได้พูดว่าคุณจะเอาเงินมาจากไหนเหมือนโฆษณาหาเสียงตอนหาเสียงแล้วท่านนายกเศรษฐาก็ไม่ได้พูดนอกเหนือจากคำแถลงนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้162รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแต่ท่านก็ไม่ชี้แจงสาเหตุที่ไม่ชี้แจงเพราะก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนเดี๋ยวท่านก็ตอบได้นะฮะว่าท่านจะเอาเงินมาจากไหนประการที่3นะครับอันนั้นตอนหาเสียงอันนี้ตอนแถลงนโยบายไอ้เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้แถลงข่าวณทำเนียบรัฐบาลโดยมีเลขาธิการสสช.ผอ.สำนักงบประมาณปลัดกระทรวงการคลังร่วมเป็นสักขีพยานท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับแถลงว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแจกเป็นเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้แก่คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไป50ล้านคนเริ่มเดือนพฤษภาคม2557นะครับปัจจัยที่สำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือเงินนะครับเปลี่ยนจากเดิมที่จะใช้จากงบประมาณมาเปลี่ยนเป็นการกู้โดยอ้างวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อการออกพระราชบัญญัติกู้เงินคือเปลี่ยนไปจากเดิมที่พรรคเพื่อไทยเคยประกาศและแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยจะมอบสิทธิ์การใช้จ่าย 10,000 บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทก็ไม่ได้รับสิทธิ์ถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์โดยให้ใช้สิทธิ์ในเวลา6เดือนแล้วก็ขยายพื้นที่จาก4กิโลเมตรให้เป็นครอบคลุมทั้งอำเภอประเด็นที่สังเกตการเสนอนโยบายเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลในช่วงหาเสียงกับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา11กันยา66และการแถลงต่อสื่อมวลชนที่เมื่อ10ธันวาคม2566มีความแตกต่างกันและจนถึงบัดนี้การดำเนินการตามนโยบายก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะนำเงินมาจากไหนยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบตอนหาเสียงบอกใช้จ่ายจากเงินงบประมาณพอตั้งรัฐบาลได้บอกผมขอกู้เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นการหาเสียงที่ไม่มีความพร้อมไม่มีความรับผิดชอบสักแต่ว่าหาเสียงสัญญาว่าจะให้เงินเพื่อจูงใจให้ชาวบ้านเลือกไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
ตามมาตรา57ของพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง2560แต่อย่างใดไม่ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆที่นี้อยู่อย่างรอบคอบทั้งในด้านกฎหมายและเศรษฐกิจการคลังของประเทศว่านโยบายดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรซึ่งในเรื่องนี้คณะกรรมการปปช.เองนะครับบอกว่าการหาเสียงแบบนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำหรับพรรคการเมืองหาเสียงไว้อย่างไรก็ได้เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามปปช.จึงขอให้กกต.ตรวจสอบว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560หรือไม่ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่ไม่ตรงปกกับที่หาเสียงไว้และอาจเป็นกรณีตัวอย่างของการหาเสียงที่มีลักษณะสัญญาว่าจะให้อาจขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561มาตรา73วงเล็บ1กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับขอผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตและอาจจะต้องร้องเรียนกล่าวหากันกลางเวทีวุฒิสภาเนี่ยแหละครับกล่าวหาใครครับในส่วนของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยท่านใช้ดุลพินิจดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตโดยนำเงินมาจากงบประมาณรายจ่ายสามารถทำได้ท่านบอกสามารถทำได้นะครับบอกว่าไม่ผิดตามมาตรา73วงเล็บ1พ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส.ปี61ในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา11กันยา66และไม่ได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตขัดรัฐธรรมนูญมาตรา162หรือไม่ถ้าขัดมันก็เป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา234กับรัฐธรรมนูญมาตรา235มีผู้สนใจสงสัยเยอะนะครับว่าไอ้หาเสียงสัญญาว่าจะให้หมื่นบาทเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิดกกต.บอกว่าไม่ผิดเพราะใช้งบประมาณและกรณีแถลงนโยบายก็ไม่ได้ชี้แจงแหล่งที่มาของเงินด้วยมันจะผิดมาตรา162หรือเปล่าก็ยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีความโปร่งใสมีบรรทัดฐานถูกต้องตามรัฐธรรมนูญกฎหมายผมจึงขอให้กรรมการปปช.กรรมการคณะกรรมการปปช.นะครับเข้ามาตรวจสอบไต่สวน2เรื่องนี้หน่อยครับเข้ามาตรวจสอบไต่สวน2เรื่องนี้หน่อยโดยผมขอร้องเรียนกล่าวหาต่อคณะกรรมการปปช.ด้วยวาจานะครับด้วยวาจาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา60วรรค1วรรค2และวรรค3คือมาตรา60เนี่ยเขาบอกว่าคำกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.เนี่ยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้วงเล็บ1ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาวงเล็บ2ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกร้อง3ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานวรรค2บอกผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้วรรค3บอกการกล่าวหาตามวรรค1จะกระทําด้วยวาจาหรือทําเป็นหนังสือก็ได้นะครับผมจึงขอให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยตอนนี้คณะกรรมการปปช.ดูโทรทัศน์อยู่ที่สํานักงานหรือเปล่าก็ถ้ายังไม่ดูผมก็ขอให้เปิดโทรทัศน์ดูหน่อยว่าผมเนี่ยกล่าวหาไปแล้วนะขอให้คณะกรรมการปปช.ไต่สวนและมีความเห็นเพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขออ้างสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาวันที่11กันยายน2566เป็นพยานบุคคลสำหรับข้อร้องเรียนกล่าวหาของผมเป็นการกล่าวหาด้วยวาจานะครับกล่าวหาด้วยวาจาในที่ประชุมวุฒิสภาวันที่25มีนา67นะครับ
ผมกล่าวหาด้วยวาจาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา60วรรค3นะครับผมมักจะอ่านพูดถึงมาตรา234และมาตรา235ของรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยๆผมก็อยากจะเรียนว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยที่อ้างถึงมาตรา234และมาตรา235เนี่ยนะครับขอเรียนให้ทราบดังนี้นะครับมาตรา234บัญญัติว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้วงเล็บ1ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ใดจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอันนี้คือมาตรา234ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.นะครับผู้ดำรงในองค์กรอิสระก็คือกกต.มาตรา235ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระผู้ใดมีพฤติการตามมาตรา234วงเล็บ1ให้ปปช.ไต่สวนข้อเท็จจริงและหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติการหรือการกระทำความผิดตามที่ไต่สวนให้ดำเนินการดังต่อไปนี้วงเล็บ1ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้เสนอศาลฎีกาวินิจฉัยกรณีอื่นนอกจาก1ให้ส่งสำนวนไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าศาลฎีกาประทับรับฟ้องก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้ามีความผิดที่ถูกกล่าวหาก็เพิกถอนสิทธิ์และมีสิทธิ์ที่จะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ของรัฐธรรมนูญของประมวลกฎหมายอาญานะครับทีนี้จบไปแล้วนะครับก็กล่าวหาปปช.นะครับกล่าวหาปปช.ตามมาตรา60ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตวงเล็บ1 2 3กล่าวหาใครครับก็กล่าวหากกต.นะเขาใช้เงินสัญญาว่าจะให้คุณบอกถูกต้องก็ไปคุยกันที่ปปช.กล่าวหาครม.ว่าไอ้ตอนแถลงนโยบายคุณไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนะครับทีนี้มาถึงรายละเอียดดิจิตอลวอลเล็ตรัฐบาลแจ้งประชาชนอย่างไรรัฐบาลบอกประชาชนจะได้หมื่นบาทภายในเดือนกุมภาต่อมาเลื่อนเป็นพฤษภาต่อมามีคำแนะนำจากกฤษฎีกาว่าคุณต้องปฏิบัติตามมาตรา53พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ2561นะคือต้องจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องวิกฤตนะครับตั้งงบประมาณไม่ทันกกต.ปปช.ก็มีจดหมายเปิดผนึกแจ้งเตือนรัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา32ว่ามี4ความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบายและมี8ข้อเสนอแนะผู้ว่าแบงค์ชาติก็ยังบอกว่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันไม่ได้วิกฤตมันเพียงแต่ชะลอตัวท่านก็ประชุมบอร์ดใหญ่ที่จอนวอลเล็ตนะครับ15กุมภาตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก2ชุดนะครับแล้วก็เลื่อนแจกที่บ้านออกไปไม่มีกำหนดเลื่อนแล้วเลื่อนอยู่เลื่อนต่อไปท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์เนี่ยท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับบอกว่าเงินดิจิตอลหมื่นบาทแจกแน่นอนแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วเลื่อนต่อไปอีกไม่มีกำหนดเพราะว่าอะไรเพราะมีคนคอยดักตีหัวอยู่ท่านพูดอย่างเงี้ยนะครับจริงก็เปล่าท่านนะทีนี้ประเด็นความเสี่ยงแจกเงินเนี่ยนะครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถ้าท่านกู้เงินมานะ500ล้านบาทนะหนึ่งความเสี่ยงทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยหาเสียงแจกเงิน 10,000 บาทเป้าหมายเพื่อมุ่งประสงค์ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนเป็นสัญญาจะให้อาจขัดมาตรา73วงเล็บ1ที่ว่าเนี่ยตอนหาเสียงเลือกตั้งบอกแหล่งที่มาจากก็ประมาณพอมาเป็นรัฐบาลเงื่อนไขเปลี่ยนบอกจะออกพ.ร.บ.กู้เงินประการที่2คือ
เดี๋ยวท่านลองตอบมาท่านจะต้องตอบกู้เงินมาเป็นเงินบาทแต่ไม่แจกประชาชนเป็นเงินบาทต้องเอาเงินบาทไปแลกเหรียญดิจิตอลเสียค่าธรรมเนียม 3% ครบ6เดือนต้องรวบรวมเหรียญดิจิตอลไปแลกคืนเป็นเงินบาทเสียค่าธรรมเนียมอีก 3% รวมไปกับ 6% เป็นเงิน 30,000 ล้านบาทใครจะได้ประโยชน์กลุ่มทุนเครือข่ายพรรคการเมืองกลุ่มไหนนักการเมืองกลุ่มไหนผู้ประกอบการกลุ่มไหนได้ประโยชน์การที่3คือการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาเนี่ยใช้กับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทก็ควรพิจารณาให้รอบคอบนะครับเพราะงบประมาณที่ใช้พัฒนาที่ผมทราบมาเป็น10,000 ล้านใครจะได้ประโยชน์ล่ะข้าราชการการเมืองกลุ่มไหนแจกเงินครั้งเดียวภายใน6เดือนการสุดท้ายคือขยายพื้นที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจาก4กิโลเป็นครอบคลุมทั้งอำเภอเนี่ยตกลงในร้านโชว์ของโชว์หวยในพื้นที่ก็คงขายอะไรไม่ได้ล่ะพอครอบคลุมทั้งอำเภอนี่มันก็เอื้อนายทุนพรรคการเมืองผู้ประกอบการเครือข่ายพรรคการเมืองกลุ่มทุนสนับสนุนพรรคการเมืองหรือไม่อย่างไรท่านนายกก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ชัดเจนด้วยนะครับความสุ่มเสี่ยงเรื่องกฎหมายบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ชัดนะครับว่ามาตรา62ว่ารัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐนอกจากนี้พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยเขาจะเขียนล้อรัฐธรรมนูญเลยนะครับว่ามาตรา6รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาตรา7การกู้เงินเนี่ยกู้เงินต้องคุ้มค่าต้องมีเสถียรภาพต้องมีความมั่นคงต้องมีความยั่งยืนและมาตรา9วรรค3บอกว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่ไปหาและการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวนะครับที่สำคัญก็คือว่าไอ้วันที่10พฤศจิกายน66ที่ท่านนายกประชุมเนี่ยนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยท่านบอกจะออกพรบ.ให้อำนาจกระทรวงการกู้เงินเนี่ย500,000 ล้านบาทเนี่ยท่านก็ไปหาลือกฤษฎีกาว่าจะออกได้ไหมกฤษฎีกาก็บอกครม.ออกได้แต่ต้องปฏิบัติตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561มาตรา53มาตรา57มาตรา679 49โดยเคร่งครัดนอกจากนี้ยังแนะนำไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะมาตรา53เนี่ยเขาบัญญัติไว้ว่าการกู้เงินของรัฐบาลนอกจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังกระทำได้ก็จะโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะท่านก็จะอาจจะออกเป็นพระราชกำหนดก็ได้หรือท่านก็อาจจะออกเป็นพระราชบัญญัติการเงินมาตรา134แต่เฉพาะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายได้ทันและมาตรา57ก็บอกว่าการกู้เงินตามมาตรา53เนี่ยต้องเกิดความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นกรณีเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและตั้งงบประมาณไม่ทันเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรนอกจากนี้การจ่ายเงินแผ่นดินก็เหมือนกันครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา140เนี่ยเขากำหนดไว้อย่างนี้นะครับการจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาตไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณกฎหมายว่าด้วยเงินกองคลังและกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินของการคลังของรัฐการจ่ายเงินแผ่นดินจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย5ฉบับเท่านั้นเพราะฉะนั้นพ.ร.บ.เงินกู้ 500,000 บาทที่ท่านจะออกกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎหมาย5ฉบับมันก็อาจจะมีปัญหานอกจากนั้นก็ต้องไม่ขัดกับพ.ร.บ.เงินตราพ.ศ. 2501และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติเงินกองคลังพ.ศ. 2491และยังจะต้องดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 34/2557 ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเงินกู้นี่ก็คือเงินแผ่นดินประเด็นความเสี่ยงอันต่อมาคือเศรษฐกิจนะครับซึ่งปี66เนี่ยเขาก็ทั้งเศรษฐกิจการคลังไงเว็บสภาพัฒนาการแห่งประเทศไทยนาการกรุงไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าโต 2.4-2.5 แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็โตแค่ 1.9 ทำไมมันโตแค่ 1.9 นาการแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าปี2566มีค่าร้อยละ 1.9 มีร้อยละ 1.9 สาเหตุมาจาก
ุปสรรคการเมืองนะครับก็ประมาณยังไม่ผ่านไตรมาส4ก็ไม่มีเงินการส่งออกลดลงเนื่องจากจีนลดการนำเข้าปิโตรเคมีจากไทยคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยลดจำนวนวันท่องเที่ยวลงเช่นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเช่นปกติมีค่าใช้จ่าย 40,000 บาทก็ลดเหลือ 30,000 บาทผู้ว่าการแบงก์ชาติกล่าวย้ำว่านโยบายการเงินของไทยเป็นกลางไม่สูงหรือต่ำเกินไปและไม่มีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อติดลบพร้อมระบุชัดเศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแม้เศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตแค่ร้อยละ 1.9 และย้ำว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้เนื่องจากปัญหาในเชิงโครงสร้างแต่ยังคงเป็นปัญหาอุปสรรคขวางการเจริญเติบโตอยู่สิ่งที่เราเห็นเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวอยู่เพียงแต่ช้ากว่าที่คาดการไว้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันวิกฤตโดยเฉพาะในปี67เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจนี่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนี่บอก 2.8 IMF บอก 3.2 สภาพัฒน์บอก 2.7 ถึง 3.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.5 ถึง 3กรุงไทยกับกสิกรไทยเขาจะเหลือ 3% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่วิกฤตซึ่งเมื่อเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันกับเศรษฐกิจตามคำนิยามของธนาคารโลกเนี่ยคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับวิกฤตเศรษฐกิจต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์1วิกฤตสถาบันการเงินนะครับสภาพคล่อง NPL มีแบงค์ล้มละลายมั้ยข้อเท็จจริงจากรายงานของสภาคมธนาคารบอกธนาคารปีนี้มีกำไร 220,000 ล้านวิกฤตตุนการชำระเงินไม่มีเงินตาต่างประเทศหรือเงินทุนสำรองเพียงพอในการชำระค่าสินค้าหรือหนี้ต่างประเทศวิกฤตหนี้สาธารณะคือไม่มีเงินจ่ายเรามีหนี้สาธารณะ 62.44% ต่อ GDP เนี่ยเท่ากับ 13.7 นะครับจากเงินต้นปีละ 1.18 ล้านล้าน 1.8 แสนล้านจ่ายดอกเบี้ยอีก 2.28 แสนล้านรวมปี67เนี่ยเราต้องจ่าย 3.46 แสนล้านนะครับอันนี้ถ้ากู้อีกก็ถ้ากู้ไปเนี่ยก็ต้องจ่ายสูงขึ้นไปอีกนะครับสี่คือวิกฤต GDP ต้องติดลบมากๆปี61 66ก็ 1.9 ปี67 68เขาคำนวณว่า 2.7 ถึง 3.2 วิกฤตเงินกองคลังปัจจุบันนี้เงินกองคลังก็ยังมีอยู่ 2.97 แสนล้านบาทวิกฤตค่าเงินบาทก็ยังไม่วิกฤตนะครับวิกฤตเงินเฟ้อเงินเฟ้อต้องสูงมากๆร้อยละ40นะครับขึ้นไปนะครับในประเทศไทยเนี่ยในรอบ3ปี10ปีเนี่ยมีวิกฤตจริงๆมัน4ครั้งนั่นแหละครับวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี40-41 GDP ติดลบ 7.6 GDP ลดลง 300,000 ล้านออกพรกกู้เงิน 1.28 ล้านล้านบาท2คือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อปี51-52ไม่จําเศรษฐกิจติดลบ 0.7 GDP ลดลง 53,000 ล้านออกพรกไทยเข้มแข็ง4แสนล้านบาทแล้วก็วิกฤตช่วงโควิดนะครับวิกฤตอุทกภัยฮะอันที่3คือออกพ.ร.ก. 350,000 ล้านบาทแล้วก็มาช่วงวิกฤตโควิดนะครับติดลบ 6.1 GDP นะครับ GDP หายไปทั้ง 600,000 กว่าล้านต้องกู้เงิน 1.5 ล้านล้านบาททีนี้มันคุ้มค่าไหมนะครับถ้าเราจะกู้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าการออกพรกู้เงิน500,000ล้านในประการบริโภคระยะสั้นผ่านการโอนเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนพบว่าตัวคูณทางการคลังมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.4 เท่านั้นไม่ได้เป็นพายุทอร์นาโด3เท่า4เท่า5เท่าอย่างที่รัฐบาลคาดการณ์หรอกครับเป็นการใช้จ่ายภาครัฐที่มีตัวทวีคูณทางการคลังที่ต่ำเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายเงินภาครัฐที่เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการหรือการลงทุนและน้อยกว่าตัวทวีคูณทางการคลังที่เป็นเงินโอนให้กับผู้มีรายได้น้อยฉะนั้นจึงไม่คุ้มค่านะครับตามพ.ร.บ.นิติวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา57หากการดำเนินโครงการไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างเพียงพอก็อาจแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้อาจไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักแต่อาจมีความประสงค์เพียงแจกเงินให้กับประชาชนเป็นหลักตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ซึ่งอาจจะเข้าข่ายลักษณะเป็นสัญญาว่าจะให้ที่ผมกล่าวหากกต.ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจไอ้เงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยปปช.เขาว่ายังไงล่ะเขาก็ใช้อำนาจตามมาตรา32พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2561เขาก็เสนอแนะครับว่าใครจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้เดี๋ยวผมจะหมดเวลาแล้วผมขอท่านเสรีอีก4นาทีนะครับอนุมัตินะครับปปช.เตือนรัฐบาลเรื่องนี้ว่ายังไงใครได้ประโยชน์จากโครงการนี้ไอ้บริหารเงินเหรียญดิจิตอล 30,000 ล้านเนี่ยหรือค่าบล็อกเชนอีก 10,000 ล้านเนี่ยมันจะไปตกกับใครประการที่สองก็คือกต.ต้องตรวจสอบหาเสียงเลือกตั้งว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่ามาตรา73วรรค1เนี่ยผิดหรือเปล่านะครับหาเสียงไว้อย่างหนึ่งพอเป็นรัฐบาลว่าไปอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นหลอกลวงหรือเปล่ามาตรา73วรรค5พ.ร.บ.เลือกตั้งอย่างนี้เป็นหลอกลวงหรือเปล่าอันที่3คือความคุ้มค่าตัวทวีคูณมีแค่ 0.4 เท่านั้นแหละอันที่4ก็คือความเสี่ยงในด้านกฎหมายถ้ามันวิกฤตจริงนะตามมาตรา53เนี่ยท่านก็ต้องใช้ออกพ.ร.ก.พระราชกำหนดตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญเหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งปี41วิกฤตโควิดปี63ถึง64เขาก็ออกเป็นพระราชกำหนดทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้ออกเป็นพระราชบัญญัติพอออกเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยไปเข้าส.ส.เนี่ยอีก 4-5 เดือนพอเข้าส.ว.อีก2เดือนไปศาลรัฐธรรมนูญอีก 3-4 เดือนพอดีกันน่ะนะมันจะไปเร่งด่วนเร่งเดินอะไรอย่างนี้นะครับอันที่5คือรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีต้องประเมินความเสี่ยงทั้งก่อนทำระหว่างทำและหลังทำอันที่6คือเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยที่บอกว่าใช้เงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันจริงหรือเปล่าปปช.เขาก็ว่ามาและปปช.ประการที่7ก็บอกว่าจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์แบงค์ชาติสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจของไทยในทำนองเดียวกันว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันไม่เข้าข่ายวิกฤตและยังไม่เห็นสัญญาณวิกฤตของประเทศไทยแต่อาจมีการเจริญเติบโตในอัตราชะลอตัวที่ต่ำกว่าศักยภาพจึงไม่เข้าข่ายที่จะกู้เงินตามมาตรา53พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561และสุดท้ายปปช.แนะนำว่าหากจำเป็นต้องช่วยเหลือควรช่วยเหลือประชาชนที่เปราะบางแจกเงินก็แจกเงินตามปกติไม่ใช่ต้องไปกู้งบก็ให้จ่ายเป็นเงินบาทนะครับมันจะลดความเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญและการเงินการคลังของรัฐประการสำคัญไม่สร้างหนี้ฐานะแล้วเศรษฐาทวีสินจะเดินหน้าต่อไปยังไงอ่ะเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมือขวาท่านนายกท่านเศรษฐาทวีสินนายกจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรดี 1. เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหาเสียงไว้ในฐานะที่เศรษฐาทวีสินประกาศเสียงดังฟังชัดกลางเวทีหาเสียงแต่ตอนนี้ท่านก็ไม่รู้ไปไหนนะน่าจะฟังผมบ้างอยู่ข้างหลังหรือเปล่าถ้าอยู่ข้างหลังมันก็ไม่เหมือนฟังอยู่ข้างหน้านะถ้าอยู่ข้างหลังไปฟังโทรทัศน์อ่ะบางทีก็ไม่ได้ฟังนั่งคุยนู่นคุยนี่แต่ถ้าอยู่ในห้องประชุมเนี่ยมันฟังชัดประกาศกลางเวทีหาเสียงพรรคเพื่อไทยเมื่อ17มีนาคม2566ว่าจะเอาแจกเงินดิจิตอลให้กับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนคนละ 10,000 บาทและได้แจ้งนโยบายนี้ให้กกต.ทราบแล้วตามมาตรา57ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองปี2560ลำดับที่68 2. ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เลือกนโยบายของพรรคเพื่อไทยจำนวนกว่า11ล้านเสียงหวังว่าจะได้เงินคนละ 10,000 บาทครอบครัวมี 4-5 คนก็จะรวมกันได้ 40,000-50,000 บาทสามารถเอาไปลงทุนทำมาหากินเปิดร้านขายของขายก๋วยเตี๋ยวขายของชำในหมู่บ้านชุมชนได้ 3. นโยบายนี้ได้แถลงต่อรับที่ประชุมรัฐสภาแล้วเมื่อ11กันยาตาม มาตรา162ของรัฐธรรมนูญ4ตามรัฐธรรมนูญมาตรา164ของรัฐธรรมนูญเนี่ย164ของรัฐธรรมนูญเนี่ยครับกำหนดว่าในการบริหารราชการแผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาข้อ5นายกเศรษฐาเนี่ยท่านพูดเองนะครับถ้าทำให้ดิจิตอลไม่ได้ก็เป็นโมฆะบุรุษข้อ6รองนายกท่านภูมิธรรมเวชยชัยกล่าวว่าข้อเสนอของปปช. 4 จุดเสี่ยง 8 ข้อเสนอแนะ
เป็นเพียงข้อพึงสังวรไม่ใช่ข้อปฏิบัติเตือนคนคัดค้านจะต้องพึงสังวรและจะเจอภาระหนักเหมือนต้มยำกุ้งปี41ใครจะรับผิดชอบข้อ7พรรคเพื่อไทยการนำจัดตั้งรัฐบาลต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเดียวนะครับท่านหยุดไม่ได้นะครับเลือกตั้งคราวหน้าจะตอบปัญหาประชาชนว่าอย่างไรหาเสียงว่าจะแจกเงินคนละ10,000 บาทพอเป็นรัฐบาลเจอโลกเลื่อนแต่ประชาชนเขาก็ยังไม่ลืมนะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วก็เลื่อนต่อไปไม่มีกำหนดถ้าไม่แจกนะเจ๊งนะครับตั้งแต่วันนี้เลยเป็นนโยบายเรือธงเศรษฐาทวีสินประกาศเองเสียงดังกว้างชัดบนเวทีหาเสียงว่าแจกแน่นอน10,000 บาท8ในส่วนของคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมจำได้ว่านายกบอกว่าต้องปั๊มหัวใจไม่งั้นตายแน่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งซึมลึกซึมยาวให้สว.ลงไปถามชาวบ้านว่าวิกฤตหรือไม่ถ้าใครบอกว่าไม่วิกฤตให้กลับมาบอกด้วย ท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยท่านก็ต้องขอบคุณท่านนั่งฟังอยู่เนี่ยบอกว่าทุนนิยมไร้หัวใจไม่เข้าใจประชาชนต้องเลื่อนออกไปเพราะมีคนคอยดักตีหัวอยู่ ผมสงสัยว่าคนคัดค้านคอยดักอยู่เ ลขารัฐมนตรีคลังบอกเศรษฐกิจไทยวันนี้ป่วยฮะเป็นมะเร็งแล้วรองเลขานายกบอกท่านนายแพทย์ภูมินทร์เศรษฐกิจไทยอยู่ในลักษณะกบต้มผู้รู้ในกระทรวงคลังที่ผมกล่าวถึง5ท่านเนี่ยต่างกับสังกัดพรรคเพื่อไทยออกมาส่งเสียงดังว่าประเทศไทยอยู่ในวิกฤตต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ถ้าวิกฤตจริงตามความเห็นของคณะของท่านก็ไม่น่าจะรีรออะไรครับเสียเวลาไป6เดือนเสร็จประชุมบอร์ดวิจารณ์ชุดใหญ่ผ่านเข้าคณะรัฐมนตรีออกเป็นพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือออกเป็นพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา134ก็ได้ประชาชนกำลังรอเงินดิจิตอล 10,000 บาทอยู่ข้อที่10สำหรับพรรคเพื่อไทยการนำจัดตั้งรัฐบาลอย่าลืมว่าตอนที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านตัดพรรคลุงตู่โจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงชนิดเอาเป็นเอาตายนะครับถือเสียผู้เสียคนยิ่งต่อหาเสียงกันบอกว่าปิดสวิตสว.ปิดสวิตสามปอเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันย่างก้องอยู่ในโสดประสาทคนไทยทั่วประเทศเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลคิดใหญ่ทำเป็นออกนโยบายทางด้านเศรษฐกิจทุกทั้งทำได้ทุกทีประชาชนเชื่อฝีมือทำสำเร็จแน่นอนดิจิตอลวอลเล็ตกู้เงิน500,000 ล้านบาทออกเป็นพระราชบัญญัติก็ไม่น่าจะมีปัญหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา134คณะรัฐมนตรีก็ผ่านสบายมากเพราะพรรคร่วมรัฐถ้าใครไม่ยกมือให้ผมก็จะปลดออกสภาผู้แทนราษฎรก็มีส.ส.อยู่ในสภา314เสียงผ่านฉลุยสว.ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรสภาผู้แทนราษฎรยืนยันได้เป็นกฎหมายการเงินภายใน10วันเอามาพิจารณาได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา148ไม่ต้องห่วงคงไม่มีใครร้องพรรคฝ่ายค้านก็บอกไม่ร้องศาลรัฐธรรมนูญเพราะตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดหรือเปล่าให้เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องการให้ศาลรัฐธรรมนูญมายุ่งสว.ชุดนี้ก็จะหมดวาระแล้วสืบพฤษภาคม67คงร้องศาลรัฐธรรมนูญไม่ทันและก็คงไม่มีสว.คนไหนสนใจแล้วถ้าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันเสียอย่างผมว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่น่าจะกลัวอะไรในฐานะแกนนำรัฐบาลกับคำเตือนของปปช.เป็นเพียงข้อพึงสังวรเท่านั้นไม่ใช่ข้อปฏิบัติตามที่ท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยท่านว่าไว้พรรคเพื่อไทยท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเดินหน้าต่อไปหรือหยุดเพียงเท่านี้ก็ขอให้รีบบอกประชาชนเสียโดยเร็วจะได้ไม่ต้องรอให้เสียเวลาเปล่าเสียอารมณ์ด้วยถ้าหยุดเพียงแค่นี้ก็ขอโทษประชาชนเสียประชาชนเขาก็จะยกโทษให้ไปสารภาพกับประชาชนซะว่าอีตอนหาเสียงนั้น
ผมไม่รอบคอบผมไม่ได้คิดถึงนู่นถึงนี่ผมคิดแต่คะแนนเสียงอย่างเดียวข่าวหน้าข่าวหลังถ้าเลือกตั้งใหม่ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วท่านไปบอกประชาชนซะพอเลือกตั้งข่าวหน้าอีก3ปีเนี่ยคนไทยก็ลืมหมดแล้วดีกว่าไปเสี่ยงทำผิดกฎหมายติดคุกหัวโตอีตอนนี้ก็อายุมากๆกันแล้วนะครับอันนี้คือคำอภิปรายและก็คำถามเรื่องเงินดิจิตอลแล้วก็คำถาม5ข้อเบื้องต้นที่ผมถามนะครับโดยเฉพาะถามท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในนี้ด้วยนะครับคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยไม่ทราบนั่งอยู่หรือเปล่านะครับก็ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่นั่งฟังนะครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณก็สวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่นะครับผมจำเป็นต้องเข้ามาพูดเลยนะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยคือตอนแรกๆที่มีสว.ท่านแรกขึ้นมาอภิปรายแล้วนะรองศาสตราจารย์ดร.อะไรสักอย่างนั่งฟังก็นะเหมือนประเภทจะเรียรัฐบาลของานทำหลังจบตำแหน่งสว.อะไรเงี้ยนะมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะซึ่งนะแต่ก็มันก็มีประโยชน์นะนั่งฟังไปทิศทางความคิดก็โอเคนะเพราะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันต้องการศึกษาต้องปรับนะต้องเน้นในเรื่องที่มันเอาไปใช้งานได้จริงนะครับสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของโลกปัจจุบันซึ่งนะครับจบมาแล้วเนี่ยถ้าทำกันแบบเดิมๆเนี่ยมันจะตกงานกันทั่วเลยนะครับทีนี้ยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยจำเป็นจะต้องขยับนะยกฐานะขึ้นนะทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็จะต้องดึงทุนต่างประเทศอะไรเข้ามาเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องยกระดับนะแรงงานต่างๆนะครับแต่นี้เนี่ยนะมันผิดปกติตรงที่ว่าพอมีการอภิปรายคนที่2ขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งพี่น้องไล่ดูนะนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนเนี่ยนะครับมีบทบาททางการเมืองมายาวนานนะพี่น้องคนนี้แต่ว่าตัวที่ผมไปค้นคร่าวๆก่อนเนี่ยคือนะครับแกเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติชุดที่1เมื่อปี57แปลว่าเป็นคนของประยุทธ์ครับเป็นคนของคสช.เป็นคนของ3ป.ฮะแล้ววันนี้การที่เฉลิมชัยขึ้นมาพูดเนี่ยนะถ้าพี่น้องได้ฟังย้อนหลังไปเนี่ยจะเห็นว่ามันคือการเอาตายเลยอะเรียกว่าเอาตายเลยนะพี่น้องสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันคือการไปฟ้องปปช.เรียบร้อยฟ้องทั้งกกต.ฟ้องทั้งรัฐบาลแล้วเท่าที่ฟังเนี่ยฟังการอ่านของแกนะไม่ใช่การอภิปรายนะการอ่านของแกนั้นแปลว่านี่เป็นเกมการเมืองคือจังหวะที่สว.อภิปรายณเวลานี้นะประมาณ2เดือนกว่าก่อนจะครบกำหนดสว.แล้วมันก็ไม่บังเอิญอยู่แล้วแต่สาระที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนมากว่าโอ้นี่มันเล่นหนักเลยนะผมนั่งฟังเนี่ยนึกว่าฟังศาลรัฐธรรมนูญกำลังวินิจฉัยแล้วก็มีผลนะซึ่งถ้าไล่ตามเนื้อหาสาระก็ว่ากันตรงๆนะน่าเป็นห่วงเพื่อไทยนะเกมนี้เนี่ยนะมันคือการต่อรองอำนาจกัน3ป.เนี่ยยิ่งเศรษฐายิ่งคุณทักษิณกลับมาเนี่ยอำนาจมันจะไหลไปอีกทางนึงนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าเขากำลังต่อรองกำลังบีบเพื่อไทยนะครับกำลังบีบเพื่อไทยทีนี้บีบหนักเลยนะโยนออกอากาศไปทางปปช.แล้วเนี่ยนะวัดกำลังกันในปปช.ก็คงเขาก็คงมีอำนาจบีบต่อนะครับเพียงแต่ว่าจะไปลงเอยที่ปปช.แค่ไหนยังไงเนี่ยวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นทางการแล้วนะแล้วคำที่เขียนมาอย่างดีแม้กระทั่งคำด่ายังเขียนนะมีคนเขาว่านะขนาดจะด่ามันยังอ่านเลยนะแปลว่านี่คือเกมการเมืองจริงๆบทเรียนจากตรงนี้นะผมคิดได้นะ
ว่าเพื่อไทยอุตส่าห์ทรยศน้องทรยศประชาชนกบฏสัตว์ทำทุกอย่างวันนี้มาเป็นรัฐบาลแต่ความรู้สึกของผมมันเหมือนกับว่าจากพี่ใหญ่นะที่มีความนิยมมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อนนะกลับเข้าประเทศไทยหรือขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นลูกไก่ในกำมือวันนี้สว.เขาประกาศชัดๆพวกเองอะลูกไก่ในกำมือของนายข้าโว้ยนี่คือการเมืองไทยนะครับผมจะจบการถ่ายทอดแค่นี้แต่อยากให้พี่น้องไปติดตามการถ่ายทอดสดนะมีสาระที่พี่น้องจะได้ฟังได้เห็นได้ยินและเป็นการตอบโต้กันด้วยนะวันนี้มาเชิญชวนนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ